ทัศนะแบบคุณอนุทินเนี่ยพอคุณไปขู่ว่าไอ้ใครที่มาจะไปเล่นพนันแล้วติดเนี่ยแล้วก็ใครที่ไปเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาเนี่ยใช่ไหมฮะแบบเอาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาคือถ้าคุณจับได้อ๋อไอ้นี่เป็นขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างชาติไอเสียเนี่ยมันเป็นคนพาคนงานหนีเข้ามาก็โอเคอ่ะแต่สมมติว่าคุณไปจับที่สถานประกอบการแล้วคุณไปบอกว่าอ๋อโรงงานนี้มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองเจ้าของเนี่ยต้องรับผิดชอบค่ารักษาหมดครับคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าของก็ลอยแพใช่ไหมฮะเจ้าของโรงงานก็ลอยแพคือถ้าคนไอ้คนที่มันไปบ่อนมามันรู้ตัวมันก็หนีหัวซุกหัวซุนมันก็ไม่มาตรวจใช่ไหมถึงคนที่รู้ว่าลูกน้องตัวเองเนี่ยจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยถึงแม้จะไม่เสี่ยงก็ตามเขาก็ต้องใช้วิธีการลอยแพกันถูกไหมเพราะจริงๆแล้วคุณบอกว่าให้เรียกคนในตามไทม์ไลน์ใครไปบ่อนที่เมืองชนที่ระยองอะไรก็ตามแต่ที่ตราดจันทบุรีอะไรต่างๆเนี่ยให้มาตรวจโควิดเขาก็มากันใช่ไหมล่ะแต่พอบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นคนบาปคนผิดถ้ามาแล้วไม่รักษาฟรีคนมันก็กลัวใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมฮะมาทำไมล่ะมันก็อันดับแรกก็มีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่เป็นอะไรมากก็อย่าเพิ่งมาเลยใช่ไหมฮะคือโควิดนะต้องเข้าใจนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเพิ่งยอมรับว่าเดี๋ยวจะตัดตัวเลขครับใช่ไหมตัดตัวเลขว่ารอบ2เนี่ยจะตัดเฉพาะรอบ2ไม่ตัดรอบแรกแต่เวลาคุณตัดนี่คุณก็ยังขู่คนอยู่ดีนะฮะคือหมายถึงว่าไอ้ที่เขารายงานวันนี้ถ้าไปอ่านดีๆเนี่ยนะฮะ 6,090 คนอะไรต่างๆเนี่ยไปดูสิฮะมีอาการหนักเนี่ยอยู่แค่28คนในตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่5คนใช่ไหมฮะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันไม่ได้รุนแรงนั้นเนี่ยไอ้คนที่เพียงแต่มันติดต่อได้พอมันติดต่อมันจะไม่หยุดถ้ามันไม่หยุดเนี่ยคุณก็เปิดเมืองไม่ได้เปิดเศรษฐกิจไม่ได้เพราะความกลัวไม่ใช่บอกว่าเปิดไม่ได้เพราะโควิดนะเปิดไม่ได้เพราะความกลัวใช่ไหมเปิดเศรษฐกิจไม่ได้เพราะความกลัวเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปบ่อนมาหรือว่าแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองก็จะซุกซ่อนตัวซุกซ่อนตัวเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่เขาติดเชื้อไม่มีอาการเขากินพาราเดี๋ยวเขาก็หายแต่ว่าไอ้สิ่งที่สาธารณสุขต้องการก็คือต้องการให้เขาเข้ามาสู่ระบบเพื่อกักตัวใช่ไหมฮะพอเขาไม่เข้ามาสู่ระบบเชื้อมันก็จะกระจายต่อโดยไม่หยุดซึ่งความจริงไอ้การเข้าสู่ระบบเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยผมจะบอกว่าไอ้คนที่ป่วย 6,000 กว่ารายที่ว่าเนี่ยนะฮะไอ้รอบหลังเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่สาธารณสุขทำเนี่ยอย่างเช่นผมเห็นแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครที่เอาไปเข้ากักตัวที่เมื่อวานก็โอ้โหชัยยูโหร้องกันได้กลับออกมาครับส่งกลับตลาดกุ้งเนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรหรอกครับไปนอนโรงพยาบาลสนามหรือไปนอนในที่กักตัวก็แค่นั้นแหละเพราะว่าพวกนี้ไม่มีอาการพวกนี้ไม่มีอาการหมายถึงว่าไม่ได้แข็งแรงไม่มีอะไรเลยคือเหมือนเป็นหวัดได้เล็กๆน้อยๆแต่มันตรวจเจอโควิดคุณก็เอาไปกักไว้กินพาราหรือไม่ต้องกินด้วยซ้ำไปเดี๋ยวก็หายครบ14วันก็ปล่อยออกมาใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ารักษาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเยอะมากอะไรหรอกไอ้ที่มาขู่กันค่ารักษาเป็นแสนๆเนี่ยมันคือหมายถึงว่ากรณีของคนที่มันเป็นหนักเนี่ยกรณีของคนที่อาการหนักใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็คือมีแต่ค่าที่พักคุณก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลสนามแรงหนังที่รัฐจัดให้ซึ่งเป็นค่าที่พักมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกเดี๋ยวพี่ถึกสาธารณสุขต้องการให้คนเข้าสู่ระบบในการคัดกรองมากขึ้นเนี่ยแต่ทำไมต้องประกาศว่าจะไม่จ่ายให้กับคนที่เช่นก็นำเข้าแรงงานเป็นกระแสไงคืออยากเอาใจคนอยากเอาใจสังคมอยากเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเฮ้ยเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องไปรับผิดชอบกับค่ารักษาเลยทีนี้แรงงานต่างด้าวมาเป็นล้านเงินภาษีประชาชนเนี่ยทำไมเราต้องเอาไปแบกพวกนี้ด้วยอ๋อเป็นกระแสเพื่อให้คนไทยแรงงานเถื่อนเนี่ย
ปลูกชาตินิยมด้วยนะแรงงานเถื่อนมีเป็นล้านทำไมเราต้องไปรักษาพวกนี้ด้วยความจริงคุณไม่ได้รักษาเลยผมจะบอกส่วนใหญ่ไม่ได้รักษาแค่คุณกักตัวเขาไว้ให้มันพ้นเวลาครับคือคุณกักตัวให้มันแบบไม่ให้เขาแบบหนีไม่ให้เขาเพ่นไปนู่นมานี่ซึ่งมันจะทำให้กระจายแค่นั้นแหละจบเนี่ยแต่คุณไปเวอร์